เล่มที่สามนี่เป็นนวนิยายชื่อว่าผู้ดีนะคะเรื่องนี้นี่เคยใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียนมัธยมเมื่อหลาย10 ปีมาแล้วค่ะจะอ่านจากหน้าที่233ปิดฝาหีบยกเก้าอี้มาตั้งตรงหน้าตู้ปีนขึ้นบนเก้าอี้เอื้อมหยิบหีบกระดาษบนหลังตู้หีบซ้อนกันอยู่หลายใบหล่อนพยายามจะหยิบใบล่างซึ่งใหญ่สุดคาดว่าจะยกหีบบนลงมาด้วยได้แต่ข้อมือของหล่อนไม่แข็งพอกับน้ำหนักหีบก็หล่นโครงลงมาใส่ตัวหล่อนทั้งตั้งว้ายตายแล้ววิมลอุทานทำให้ตัวส่วนเก้าอี้เอนหากเท้าไวก้าวลงบนพื้นห้องเสียจึงทันไม่ล้มลงหล่อนบ่นว่าเกือบตีลังกาน่ะบ้าจังเลยสุดใจยืนหัวเราะเฉยอยู่วิมลเปิดหีบหยิบห่อเสื้อที่ต้องการออกมาได้ร้องว่าอยู่นี่เองสุดใจก็ปลายเข้ามาฉวยห่อจากมือเจ้าของแล้วนำไปแก้คลี่ดูบนเตียงวิมลเปิดฝาหีบแล้วก็ไปยืนมองดูเสื้อด้วยความรักสุดใจเงยหน้าขึ้นมองหล่อนและพูดว่าให้เขาแล้วอย่ายืนมามองอีกเลยเดี๋ยวจะเสียดายเปล่าฉันยังไม่ได้บอกให้วิมลตอบเรียบดวงตาเป็นประกายคมกริบท่องสุภาษิตของคุณพ่อให้ฉันฟังเสียก่อนสิฉันถึงจะให้ภาษิตอะไรล่ะสุดใจถามอย่างมืด8 ด้านภาษิตที่เธอจำได้ดีนะแล้วก็เคยชอบด้วยที่ท่านเคยพูดเสมอเวลาที่มีใครมาขออะไรนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งและสุดใจก็ร้องออกมาโดยซื่ออ๋อนึกได้แล้วก็คนมันหน้าด้านขอใครจะหน้าด้านไม่ให้ล่ะใช่ไหมใช่แล้วขอบใจเสื้อตัวนั้นเป็นของเธอแล้วแหละไอ้เรื่องที่จำของไม่ได้นี่ร้ายจังนะหล่อนบ่นขณะที่ผลักขีบขึ้นบนหลังตู้จะเอาอะไรทีนึงก็หากันแทบเป็นลมฉิวฉิวขึ้นมาบางทีอยากจะคว้างของทิ้งไปให้พี่นาฏหมดเลยเห็นฤทธิ์ของการไม่มีเบ่ารองมือรองตีละสินะนี่แหละฤทธิ์ของความไม่มีเงินใครไม่เคยพบกับตัวก็ไม่รู้สึกพบเข้าเมื่อไหร่ถึงจะร้องว่าอ้ออย่างนี้เองนี่เป็นการแก้ความเขลาของตนเมื่อครู่ก่อนนี้พอดีกับหีบใบสุดท้ายพ้นจากมือสุดใจก็กลับไปนั่งชมเชยวัตถุที่ตนได้รับมาประมาณ1 นาทีต่อมาวิมลจึงมายืนข้างญาติสาวสีหน้ายิ้มแย้มหล่อนพูดว่าเธอเองก็รับแล้วนะว่าเดี๋ยวนี้ฉันเป็นคนจนเราพูดกันได้เต็มปากแล้วล่ะแล้วก็จำไปบอกคนที่เขาคิดเหมือนอย่างเธอด้วยนะว่าไอ้ความจนน่ะมันมี2 ชนิดจนอย่างสิ้นคิดกับจนอย่างผู้ดีชนิดที่จนอย่างสิ้นคิดน่ะจนทั้งเงินจนทั้งความคิดคือจนแล้วไม่คิดที่จะต่อสู้ความจนในทางที่ถูกที่ควรมัวแต่คอยอิจฉาคนอื่นแล้วก็ตีโพยตีพายว่าตัวจนจนอย่างผู้ดีน่ะจนแต่เงินเรื่องความคิดไม่จนเป็นอันขาดถึงยังไงยังไงก็ไม่งอมืองอตีนให้คนเหยียบหัวแล้วก็ไม่เที่ยวงอนง้อขอพึ่งอะไรของใครด้วย